รู้ไหมตะข่ายล้างจาน 3M ทำอะไรได้มากกว่าแค่ล้างจานสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวอะไรที่ผมซื้อมาใช้เองถูกคุ้มและดีและสามารถใช้งานได้หลากหลายผมก็จะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับทุกคนครับผมเชื่อว่าบ้านทุกคนเนี่ยต้องมีฟองน้ำล้างจานแบบนี้ใช้กันใช่ไหมครับแล้วกลิ่นไม่ต้องพูดถึงนะเหม็นหึ่งเลยจะดีกว่าไหมถ้าเรามีผ้าสำหรับทำความสะอาดที่ตากแล้วแห้งเร็วไม่หมักหมมเชื้อโรคและไม่มีกลิ่นอับทำความสะอาดคราบได้ดีและไม่ทำให้จานชามเป็นรอยนอกจากนั้นยังใช้งานได้หลากหลายวันนี้ผมจะมาแนะนำตะข่ายล้างจานสำหรับมืออาชีพของ 3M ครับนี่นะครับของดีราคาไม่แพงนะตะข่ายล้างจานจาก 3M นะครับตอนแรกเนี่ยภรรยาผมก็เอามาใช้สำหรับแค่ทำความสะอาดจานล้างจานนะเนื่องจากฟองน้ำล้างจานที่มีอยู่ที่บ้านเนี่ยอายุการใช้งานสั้นมากๆครับซื้อมาใหม่ก็จะหน้าตาแบบนี้ใช่ไหมใช้ไปแค่ไม่ถึง2อาทิตย์ก็จะกลายเป็นสภาพแบบนี้ครับและบางทีเนี่ยเผลอวางไว้เปียกเลอะเทอะแห้งช้าบางครั้งก็ขึ้นราซะอย่างนั้นเวลาเราทำความสะอาดคราบสกปรกเยอะๆนะครับเราก็จะใช้ด้านที่เป็นสก็อตไบรท์สีเขียวๆหยาบๆนะในการทำความสะอาดซึ่งต้องบอกตามตรงนะผมไม่ได้ใช้แค่ฟองน้ำทำความสะอาดแบบนี้แค่ล้างจานอย่างเดียวผมใช้ทำความสะอาดงานที่ผมทำ DIY ใช้ทำความสะอาดเครื่องมือช่างบางครั้งก็เอาไปช่วยทำความสะอาดรถยนต์ในบางจุดพูดตรงๆคือลองใช้ผ้าตะข่ายอันนี้แล้วมันเวิร์กมากๆก็เลยอยากจะแนะนำให้เพื่อนๆรู้จักครับคือเรื่องการล้างจานเนี่ยดีงามไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับเพราะว่าเขาออกแบบมานะครับสำหรับการล้างจานโดยเฉพาะอยู่แล้วเวลาล้างคราบสกปรกในจานเนี่ยปกติฟองน้ำทั่วไปเนี่ยจะเก็บคราบไว้และเวลาทำความสะอาดเนี่ยจะทำความสะอาดตัวผ้าได้ไม่หมดครับแต่สำหรับผ้าตะข่ายตัวนี้เราแค่ล้างน้ำนิดเดียวเท่านั้นเองคราบก็หายไปหมดเลยแล้วตากแห้งเร็วมากๆครับไม่เป็นที่หมักหมมของเชื้อโรคสำหรับคนที่กลัวนะครับว่าเอาไปเช็ดพลาสติกแล้วพลาสติกจะเกิดรอยนะครับอันนี้เดี๋ยวจะเช็ดให้ดูนะอันนี้ใหม่ๆยังไม่เคยเช็ดเลยนะครับเนี่ยนะนี่นะเอามาถูเลยนะถูแรงๆด้วยให้ดูนะครับเห็นไหมนะครับก็ตัวผ้าตะข่ายนะครับไม่ทำให้พลาสติกเกิดรอยนะครับไม่ว่าอุปกรณ์ของเพื่อนๆนะครับจะเป็นกระทะเชฟลอนนะครับหรือว่าจะเป็นจานชามธรรมดาที่เป็นคราบมันนะครับก็สามารถทำความสะอาดได้โดยที่ไม่ทำให้ภาชนะหรือว่าเครื่องครัวแพงๆของเราเนี่ยเกิดรอยขีดข่วนครับอย่างซิงค์ล้างจานนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่าเวลาที่เราล้างจานเสร็จแล้วนะครับปล่อยให้ซิงค์แห้งเนี่ยมันก็จะเป็นคราบน้ำอยู่อย่างนี้นะเราก็ต้องมาคอยทำความสะอาดนะครับผมจะบอกว่าเจ้าผ้าตัวนี้เพื่อนๆดูดิเนี่ยผมเช็ดให้ดูปุ๊บนะครับเห็นไหมเขาทำความสะอาดคราบหายไปได้ทันทีเลยนี่ไม่ใช่ว่าแห้งแล้วเกิดคราบนะเดี๋ยวผมจะเช็ดทิ้งไว้นะครับแล้วเดี๋ยวตอนแห้งกลับมาดูอีกทีนะคือพวกซิงค์สแตนเลสเนี่ยคือทำความสะอาดได้แบบโหสะอาดกริปอะเหมือนซิงค์ใหม่เลยอะในเรื่องการล้างภาชนะล้างจานล้างแก้วทำความสะอาดนะครับไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าเขาออกแบบมาสำหรับทำความสะอาดเครื่องครัวและจานชามอยู่แล้วนะครับแต่วันนี้นะครับผมจะมาทำให้ดูนะครับว่าผ้าตะข่ายของ 3M เนี่ยไม่ได้มีดีแค่ล้างจานเอาส่วนของห้องครัวกันก่อนนะครับปกติทำอาหารนะต่อให้เราปูกระเบื้องหรือใครจะเป็นแบบปูนขัดลอฟแบบผมนะครับจะสังเกตว่าเห็นไหมคราบน้ำมันมันจะกระเด็นเป็นจุดๆซูมให้ดูชัดๆเลยเป็นจุดๆแบบนี้นะครับแล้วบางทีก็ขึ้นลาด้วยเนาะถ้าเราเอาฟองน้ำเช็ดนะครับตรงครัวตรงนี้นะครับมันก็จะเปียกไปหมดเลยนี่จะให้ดูนะครับว่านิดเดียวครับใสปิ้งนะฮะปกติคราบน้ำมันเช็ดยากเนาะแต่ตัวนี้คือจะบอกว่าเช็ดคราบน้ำมันง่ายมากเครื่องดูดควันนะครับนี่น้ำมันทั้งนั้นเลยนะครับผสมน้ำยาล้างจานเล็กน้อยนะครับเช็ดเครื่องดูดควันครับจริงนี้แบบแค่ลูบๆเองนะไม่ได้ออกแรงขัดเลยนะแล้วข้อดีอ่ะคือมันไม่ทำให้สแตนเลสของเราอ่ะมันเป็นรอยนะครับถ้าเราใช้ตัวแผ่นทำความสะอาดสีเขียวๆนะครับที่เราใช้ปกตินะบางทีสแตนเลสของเราเนี่ยมันจะเกิดรอยครับนะเดี๋ยวให้ดูด้านหน้าด้วยนะฮะแล้วพอมันเป็นผ้าเป็นผืนๆแบบนี้นะครับพวกการเข้าซอกต่างๆเนี่ยเข้าได้ดีมากๆคราบน้ำมันเหนียวๆที่ว่าใช้ยากๆเนี่ยใช้เวลาทำความสะอาดแค่แป๊บเดียวเท่านั้นครับในห้องน้ำเสียงก็จะก้องๆหน่อยนะครับทีนี้เราใช้กระสุกภัณฑ์ก็ได้นะครับก็อย่างพวกกระจกนะครับอย่างบ้านผมเนี่ยใช้น้ำบาดาล นะปัญหาคือกระจกเนี่ยมันก็จะมีพวกคราบนะครับคล้ายๆแบบคราบหินปูนนะมาเกาะอยู่นะครับต้องทำความสะอาดประจำเลยซึ่งปกตินะครับผมจะต้องใช้น้ำส้มสายชูนะครับแล้วก็ใช้ฟองน้ำทำความสะอาดเนี่ยขาดออกแรงเยอะมากนะครับ
เห็นไหมเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่ามันจะขุ่นๆนะทีนี้ผมก็จะใช้ผ้าตะข่ายของ 3M นะที่ทำให้ผมแบบแทบไม่ต้องออกแรงขัดเลยนะครับสำหรับการทำความสะอาดค่าหินปูนนะครับบนกระจกนะครับนี่แบบนี้แต่จริงๆจะให้ดีนะแนะนำนะให้เพื่อนๆใช้แบบน้ำส้มสายชูด้วยนะครับถ้ามีคราบเยอะๆนะและข้อดีนะเวลาที่เราเอามาเช็ดด้านนอกนะครับพอมันเป็นผ้าตะข่ายเนี่ยเขาไม่อมน้ำนะมันก็จะไม่ทำให้น้ำเนี่ยมันหยดเลอะเทอะในห้องน้ำโซนแห้งครับทุกคนใส่กิฟต์ตายแล้วโอ้โหใส่ขนาดนี้เลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอ่างล้างหน้าสแตนเลสนะครับก๊อกน้ำสแตนเลสนะครับคือเอาไปเช็ดได้หมดเลยนะเราไม่ต้องกลัวว่าจะเกิดรอยบนสุขภัณฑ์แพงๆของเราด้วยนะครับสำหรับรถนะครับหลายคนจะมีปัญหาอยู่อย่างนึงเลยนะครับก็คือคราบน้ำที่มันติดแบบแห้งๆอยู่บนกระจกนะครับเวลาที่รถเราเนี่ยใช้น้ำไม่สะอาดเพียงพอในการล้างรถนะครับหรือมีคราบอะไรก็ตามเนาะแล้วจอดตากแดดไว้นะครับคราบนั้นเนี่ยจะฝังอยู่บนกระจกนะครับผมเคยแนะนำวิธีไปก็คือใช้คัตเตอร์นะครับหรือใช้มีดโกนนะครับสไลด์เบาๆออกนะครับแต่ตอนนี้ไม่ต้องทำแบบนั้นแล้วนี่ใช้ผ้าตะข่ายของ 3M เช็ดแป๊บเดียวสะอาดเลยโอ้ผมชอบมากเลยนะใครมีปัญหานะครับกระจกนะครับมันเป็นคราบน้ำนะครับเนี่ยเป็นคราบลายน้ำแบบนี้นะนะครับนี่เดี๋ยวผมจะเช็ดให้ดูนะครับออกแรงถูนิดหน่อยนะครับตัวนี้นะเป็นกระจกออกแรงได้เลยนะครับนี่พวกแบบแผ่นพลาสติกแผ่นพลาสติกเราก็ถูไปได้เลยนะครับจะให้ดูนะครับอันนี้เช็ดให้แห้งเลยนะปกตินี่เห็นไหมไม่ต้องเอาคัตเตอร์มานั่งกรีดแล้วคราบน้ำที่อยู่ตรงเนี้ยหายไปหมดเลยสำหรับการนำผ้าตะข่ายมาเช็ดรถนะผมแนะนำว่าให้เช็ดเฉพาะส่วนนะครับส่วนแถวครึ่งล่างประตูเนี่ยเช็ดได้มีปัญหานะครับที่สำคัญผ้าตัวนี้สามารถเช็ดยางมาตอยออกได้ง่ายมากๆนะครับเพื่อนๆจะเห็นนะว่าตรงเนี้ยรถผมเนี่ยนี่เป็นรอยยางมาตอยเต็มเลยนะฉีดให้ดูนะครับนี่คือฉีดนะเห็นไหมเป็นรอยยางมาตอยนะครับไม่ได้ลงน้ำยาอะไรเลยนะเดี๋ยวใช้ผ้าตะข่ายของ 3M นะครับเช็ดปึ๊บปึ๊บปึ๊บอันนี้ผมไม่ได้ออกแรงขัดเลยนะครับลูบผ่านเฉยๆนะนี่จะบอกว่าเช็ดยางมาตอยออกง่ายมากอีกส่วนนึงก็คือรถที่แปะสติ๊กเกอร์มานะครับทุกคนรู้นะว่ารถแปะสติ๊กเกอร์เนี่ยเวลาทำความสะอาดนะครับใช้ผ้าธรรมดานะครับฟองน้ำธรรมดาก่อนเช็ดรอยเช็ดคราบไม่ค่อยออกนะสติ๊กเกอร์นะครับลองผ้าตะข่ายของ 3M ดูครับครับแล้วลองเช็ดแห้งดูนะครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมครับสามารถทำความสะอาดรอยเลอะที่อยู่บนสติ๊กเกอร์บนตัวรถได้ด้วยนะการทำความสะอาดล้อแม็กก็เช่นกันนะครับทั้งคราบขี้เบรกคราบน้ำมันนะครับแม้แต่คราบยางมาตอยนะครับบนล้อแม็กนะปกติล้อแม็กเนี่ยถ้าเราใช้พวกแปรงทำความสะอาดนะครับแม็กมันก็อาจจะเป็นรอยเนาะแต่ว่าวันนี้ผมก็จะใช้ผ้าตะข่ายของ 3M นะครับในการทำความสะอาดนะให้ดูนี่เวลาเราทำความสะอาดแม็กนะครับก็เอาจับรูปก้านนี้เลยนะก้านเลยถ้าใครจะเอาเนี๊ยบๆก็ลูบมันทุกก้านนะครับแล้วก็พวกซอกลึกๆอย่างพวกซอกต่างๆนะแบบเข้าซอกได้ดีมากอ่ะลองมาดูนะครับท่อสแตนเลสนะครับสามารถใช้ได้นะแต่ขอโทษทีนะไม่แบบไม่ได้มีลองให้ดูเยอะนะพอท่อสแตนเลสผมโผล่มาปลายแบบเล็กจิ๊ดเดียวเองนะครับแต่ก็ใช้ทำความสะอาดได้นะสบายมากนะครับโอ้เงาขึ้นด้วยผ้าตะข่ายของ 3M กับการทำความสะอาดรถยนต์นะครับเท่าที่ผมลองดูนะอาจจะไม่ได้เหมาะกับการทำความสะอาดรถทั้งคันนะครับเพราะว่ามันมีหลายปัจจัยในการใช้งานนะครับบางคนเคลือบสีรถมาบางคนเคลือบแก้วมาผมไม่แนะนำให้ใช้ผ้าแบบนี้ถูลงไปบนแว็กหรือเคลือบแก้วนะครับมันจะเกิดรอยได้นะแต่เราสามารถเอามาใช้ทำความสะอาดเฉพาะจุดได้นะครับหลังคาผ้าใบและกระจกรถยนต์หรือล้อแม็กสามารถใช้ผ้าตัวนี้ทำความสะอาดได้ครับนี่อุปกรณ์กีฬาก็ใช้ทำความสะอาดได้อย่างไม้กอล์ฟนี่นะหน้าอิมแพคตรงนี้นะปกติแคดดี้เขาก็จะเอาฟองน้ำหรือผ้ามาถูให้ใช่ป่ะแล้วหน้าอิมแพคบางทีอ่ะไม้กอล์ฟของเราอ่ะมันก็จะแบบเป็นรอยนะครับแต่เราสามารถใช้ผ้าตัวนี้นะครับโอ้โหทำความสะอาดได้นะแล้วพวกแบบนี่เอาเศษทรงเศษทรายจากร่องต่างๆออกได้หมดเลยนะกอล์ฟของเรานะก็จะแบบโอ้โหเต็มที่โอ้ดูสะอาดเอี่ยมกิ๊บเลยนี่ครับมาดูนะซิงล้างจานเมื่อกี้นะที่เป็นแบบคราบน้ำนะครับสแตนเลสเป็นคราบน้ำนะเห็นไหมพอแห้งแล้วนะครับคราบน้ำก็ไม่มีแล้วนะหายไปแล้วเนาะใช้เสร็จแล้วนะครับเอามาตากไว้นะครับโอ้โหก็ดูแบ
ไม่สกปรกเลอะเทอะด้วยนะและสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้นะครับเจ้าผ้าตะข่ายล้างจานระดับมืออาชีพ 3M ตัวนี้ซื้อมาชุดนึงเป็นแพ็คแบบนี้เลยมี3ผืนนะครับผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอเพื่อนๆไปสั่งซื้อเองกันได้เลยครับและขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามชมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 700,000 ซับสไครบ์อย่าลืมติดตามใน TikTok Line Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายและอย่าลืมกด Like แชร์กันไปแชร์กันไปให้ผมด้วย